อนนี้ต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆมากเพราะตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นแล้วก็ทุกคนติดตามกันแบบว่าเยอะมากมีการแท็กมาตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากครับผมแม่ก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆอย่างวีคที่ผ่านมาเนี่ยละครมีวันเดียวเพราะเมื่อวานเนี่ยทุกคนได้ดูบอลกันไปนะครับไทยรักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววีคนี้มาจัดเต็มแน่นอนนะครับกับขอโทษรักเธอยังไงฝากติดตามด้วยครับก็เหนื่อยครับก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นบทที่ดราม่าที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเนาะทุกคนในเรื่องเนี่ยมีแต่แบบสะพักร้องไห้สะพักร้องไห้แล้วนะฮะหรือแบบคือเรื่องมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ไม่อยากสปอยเยอะนะครับยังไงติดตามไปด้วยเพราะว่าผมว่าหลายๆคนคงจะรู้เรื่องมาจากเกาหลีอ่ะแต่ว่าของไทยมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวอะไรเงี้ยยังไงฝากติดตามด้วยครับผลงานใช่ไหมครับติดตามให้ดีตอนนี้จริงๆมีการมีคุยโปรเจกต์บ้างแต่ยังไม่ได้สรุปอะไรนะครับยังไงก็รอติดตามผมคาดว่าปีนี้คงจะมีงานให้ได้เห็นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆมีหลายอย่างครับแต่ว่าเขายังไม่ได้สรุปอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดรู้แน่ชัดแล้วเดี๋ยวคงมาอัปเดตอีกทีครับครับพักผ่อนก่อนครับพักก่อนนะฮะตอนนี้ก็พักก่อนครับให้เวลากับตรงนี้ให้เวลากับทำงานให้เวลาครอบครัวให้เวลากับเพื่อนฝูงเต็มที่นะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าเอามีเวลาที่เราจะแบบไปทำงานดีเด่นของเราไปทำเพลงแต่งเพลงอะไรเงี้ยครับผมก็นั่นแหละผมไม่รีบครับให้เวลามันค่อยๆพาเราไปโอ้จะมีได้ไงผมไม่ได้ไปไหนเลยวันๆอยู่แต่สตูดิโอเนาะก็อ๋ออยากเข้ากล้องเหรออ๋อยังไม่มีใครเข้ามาครับผมคือผมไม่ใช่คนแบบผมไม่ค่อยแบบจ้อแจ้ครับผมเป็นคนแบบใช่ผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวอะไรเงี้ยคือผมมีนะว่าถ้าแบบผมชอบผมถึงจะเข้าไปอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเกิดแบบคนจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเจอใครนะเพราะว่าผมทำงานก็เจอแบบเพื่อนๆเดิมๆพี่ๆคนเดิมๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอใครเพราะส่วนใหญ่เราไปร้องเพลงเสร็จแล้วก็กลับอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เจอใครเท่าไหร่ครับครับตอนนี้จริงๆเสื้อผ้าเนี่ยเราทดลองไปแล้วคือทีนี้ปัญหามันคือว่าเราหาคนที่ทำอย่างที่เราอยากได้ไม่ได้คือใช่เหมือนกับว่ามีแบบอะไรมาดีแล้วแต่ว่าถึงเวลาแล้วเราไม่สามารถหาคนที่ตัดตามแบบที่เราต้องการได้ซึ่งเราไม่มีเวลามากพอที่จะไปยกไปให้เขาอะไรเงี้ยให้เรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราทำเพลงให้แข็งแรงก่อนเพราะตอนนี้ผมก็มีทีมทำเพลงมีทีมแบบพยายามจะเซตทีมขึ้นมาเพื่อให้ใช่เพื่อแบบฝึกฝนไว้เผื่อวันหนึ่งไม่ได้ใช้งานขึ้นมาอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าเราก็มองดูธุรกิจอย่างอื่นนะเพราะว่าอย่างตอนนี้แบบคุณพ่อก็บอกว่าอยากทำแบบร้านอาหารอยากทำนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ดูไว้ว่าเผื่อมีทำเลที่ไหนดีก็เหมือนศึกษางานไปก่อนอะไรเงี้ยครับก็จริงๆอันนี้คือคุยกันมาสักพักแล้วว่าคุณพ่ออยากเปิดร้านอาหารหรือว่าแบบคุณพ่อบางทีคุณพ่อเขามีทำขนมขายทำถั่วขายก็ลองดูว่ามันจะโตกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับผม